Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่23เมษายน2024ซีรีส์การเผชิญหน้าสู่เสรีภาพวันที่8การเชื่อฟังและเสรีภาพในยากอบบทที่2ข้อที่26กายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วอย่างไรความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้นมารมักโกหกว่าเราไม่มีทางจะยืนหยัดในการเชื่อฟังได้และเราจะต้องดิ้นรนด้วยกำลังของเราเองอยู่เสมอและเพราะการพยายามดิ้นรนต่างๆในชีวิตจะนำมาซึ่งการไม่เชื่อฟังและทัศนคติที่ประมาทในการเดินติดตามพระเจ้าเราจึงมักจะติดอยู่ในกับดักแห่งการดิ้นรนประหนึ่งนักโทษในคุกฝ่ายวิญญาณเสมอแต่รู้อะไรหรือไม่ว่าคำพูดดังกล่าวก็เป็นเรื่องโกหกเช่นกันค่ะในโรมบทที่6ข้อที่11ถึง12ในทำนองเดียวกันพวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้นในโรมบทที่6อัครทูตเปาโลบอกกับคริสตจักรในกรุงโรมว่าเพราะพวกเขาเชื่อในพระเยซูพวกเขาจึงไม่ต้องอยู่ภายใต้การเป็นทาสของบาปอีกต่อไปถ้อยคำนี้เป็นจริงสำหรับเราด้วยเช่นกันค่ะบาปที่เคยกักขังเราให้เป็นเฉลยบัดนี้ถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนและฝังไว้กับพระเยซูแล้วเพราะพระองค์ทรงแบกรับบาปทั้งสิ้นไว้บนไม้กางเขนในโรมบทที่6ข้อที่7กล่าวว่าโทษและอำนาจของบาปได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาปในโรมบทที่6ข้อที่18ยังบอกอีกว่าเมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมเรามีเสรีภาพแล้วที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจและมีความสามารถที่จะติดตามพระเยซูด้วยสุดใจและดำเนินชีวิตในความชอบธรรมของพระคริสต์และเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมในพระคริสต์แล้วบัดนี้เราจึงดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์หรือสิ่งที่เราเป็นได้คำลวงบอกว่าเราเป็นทาสแต่ความจริงบอกว่าเราเป็นไทยคำลวงบอกว่าเรายังคงเป็นทาสของบาปและการไม่เชื่อฟังแต่ความจริงบอกว่าตอนนี้เราเป็นไทยเรามีเสรีภาพที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระองค์ได้พร้อมๆกันครั้งหนึ่งเราอาจเคยยอมจำนนต่อบาปแต่บัดนี้เราได้เลือกแล้วที่จะยอมจำนนต่อพระเจ้าผลจากชีวิตบัดนี้คือความบริสุทธิ์เพราะเราได้รับการปลดปล่อยแล้วในโรมบทที่6ข้อที่22พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประกาศแก่เราอย่างน่าซาบซึ้งว่าจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ในโรมบทที่6ข้อที่11เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำลวงแห่งการไม่เชื่อฟังเพราะมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งในธรรมชาติชีวิตใหม่ของเราอีกต่อไปพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในเราจงอย่ายอมให้บาปครอบงำเพราะพระเยซูทรงครอบครองเราแล้วเสรีภาพนั้นเชื่อมโยงกับการเชื่อฟังของเราและการเชื่อฟังของเราก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่เรารู้และดำเนินชีวิตตามความจริงที่ว่าเราเป็นไทยแล้วในกาลาเทียบทที่2ข้อที่20ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขนาดนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าจงปฏิเสธคำโกหกที่บอกว่าเรายังไม่เป็นอิสระแล้วรับเอาความจริงที่ว่าเราเป็นไทยเพราะพระเยซูทรงสถิตอยู่ในเราบัดนี้เราจึงดำเนินชีวิตในเสรีภาพนั้นเรามีเสรีภาพที่จะเชื่อฟังและเมื่อเราเชื่อฟังเราก็จะยิ่งมีเสรีภาพต่อไป
ในโรมบทที่6ข้อที่18ถึง19เมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูดเนื่องจากเนื้อหนังของท่านอ่อนกำลังเพราะท่านเคยยกอวัยวะของท่านเป็นทาสของการโสโครกและของการบาปซ้อนบาปอย่างไรบัดนี้จงยกอวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรมเพื่อการชำระให้บริสุทธิ์อย่างนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้มีคำโกหกใดบ้างที่มารกำลังบอกกับเราเกี่ยวกับการเชื่อฟังความจริงของพระเจ้าพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าอย่างไรบ้างและเราจะทำให้ความเชื่อและการประพฤติของเราสอดคล้องกันมากขึ้นในแต่ละวันได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงไม่มีใครเทียบเทียมเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อคนเล็กน้อยอย่างเราขอทรงสอนเราให้ได้รู้จักวิถีทางของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้มีชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อขอทรงปกป้องเราไว้จากคำลวงของมารว่าเราพ่ายแพ้และตกเป็นทาสแต่ทรงขอช่วยเราไว้ในความจริงว่าวันนี้เรามีเสรีภาพได้ในการครอบครองของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน